พรรคประชาธิปัตย์ยังคงเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่จนถึงเวลา 17:00 น.นะครับและจนถึงขณะนี้มีผู้ยื่นความจำนงเข้ารับการหยั่งเสียงแล้ว3คนด้วยกันเราจะไปติดตามกับคุณแสนยากรสิงห์วีรธรรมนะครับรายงานสดจากพรรคประชาธิปัตย์คุณแสนยากรเชิญครับครับหลังยื่นรายชื่อผู้รับรองเพื่อเข้าสู่การหยั่งเสียงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้สมัครทั้ง3คนก็ยืนยันถึงความพร้อมที่จะลงพื้นที่เพื่อขอคะแนนเสียงจากทั่วภูมิภาคครับเริ่มที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกที่เตรียมตัวลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อว่าจะมีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคเพราะพระครูอมรเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีทำนายไว้ครับโดยยืนยันพร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบรวมถึงต้องพึ่งพาของขลังด้วยส่วนนายอรุณกรพลบุตรอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.ก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่10ตุลาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ภาคอีสานครับขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ไม่มีการตั้งกลุ่มเพื่อนเหมือนนายแพทย์วรงค์หรือนายอลงกรณ์เพราะว่าเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มีการแบ่งแยกและจะเน้นนโยบายมุ่งในอุดมการณ์และพัฒนาประเทศพร้อมจับมือกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันจัดตั้งรัฐบาลครับเบื้องต้นผู้สมัครทั้ง3คนได้ตกลงร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการของพรรคเพื่อดูแลการหยั่งเสียงแล้วประกอบด้วยนายเมคินเอี่ยมสะอาดนายชัยวุฒิผ่องแผ้วนายชนาชีลวินิจนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและนายวิลาศจันทร์พิทักษ์ครับโดยจะนำรายชื่อทั้ง5คนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแต่งตั้งช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับจนถึงตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง3ชั่วโมงก็จะปิดการรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แล้วครับและมีท่าทีว่าจะไม่มีผู้สมัครคนอื่นนอกเหนือจากผู้สมัครทั้ง3คนที่ได้สมัครกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับ